สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยตอนเด็กมันโคตรสบายไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวมากมายอยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าที่อยากได้ก็ต้องได้ก็ต้องได้ต้องได้พอโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเงินมันหายากยากกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากก็ต้องรู้ไว้ซะว่าเงินมันหายากฉะนั้นอย่าใช้เงินให้มันฟุ่มเฟือยมากเพราะว่าลุงหามาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ลุงสร้างมาก็เพื่อแกคนเดียวรู้ไหมเพื่อแกคนเดียวลุงตายไปลุงก็ไม่ได้เอาไปให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวรู้ว่าให้แกคนเดียวแชมป์แกแน่ใจนะว่าจะตัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะผมก็ว่าจะน่าจะดีนะครับแล้วก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มด้วยครับแกลงทุนไปตั้งล้านกว่าเลยนะแชมป์มันก็คือช่วงนี้มันฮิตนะครับแรปเปอร์อะไรแบบเนี้ยล่ะลุงก็ว่ามันน่าจะดีแหละนะแล้วใครจะมาสมัครกับแกวะก็ต้องประกาศนะครับแล้วใครจะเป็นกรรมการเนี่ยครับผมให้คุณชื่ออะไรนะครับผมชื่อโจปี้บอยครับโจอะไรนะครับโจปี้บอยครับโจปี้บอยแล้วก็คุณเลนมาเป็นโปรดิวเซอร์ครับอันนี้คุณเลนครับคุณเลนเขาเก่งมากเลยครับในการคอมเมนต์คอมมูนิตี้ครับโอ้เหรอก็นั่นแหละครับผมถึงให้พวกคุณ2คนมาเป็นโปรดิวเซอร์ไงครับครับไว้ใจได้แน่นอนเลยครับแชมป์ไหนลองให้ไอ้2ตัวนี้แรปดิได้ครับคุณเลนครับครับไหนลองโชว์ฟีสไตล์สัก1บทสิครับจัดไป1 2 3 yo วันนี้คุณจะมาประกาศเอกลักษณ์แล้วคุณจะไม่ตักผ้าคุณจะไม่ถูพื้นไม่ใช่กระจกเช็ดผ้าคุณจะไม่ฟักข้างในของมันที่มันขึ้นละคุณจะไม่ถูพื้นแล้วคุณจะกี่ค่าโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมสุดยอดมากนั่นแหละครับสุดยอดไปครับลุงสนิทโอ้โหไม่คิดว่าจะฟรีสไตล์ได้ขนาดนี้นะเนี่ยโคตรโฟเลยนั่นแหละครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับคุณโจปี้บอยใช่ไหมครับผมแรปไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้เจ็บคอขอแบบสักนิดนึงก็ยังดีครับช่วยลุงสนิทหน่อยเจ็บคอจริงครับลุงสนิทเดี๋ยววันหลังผมมาแรปให้ฟังครับแล้วเป็นโปรดิวเซอร์นี่จะต้องเก่งจริงๆนะแชมป์นะอยู่ดีๆจะมาเป็นกรรมการก็ไม่ได้โอ้ระดับผมแล้วลุงเดี๋ยวลุงคุยกับใครอ่ะคุยกับแกไงแชมป์แน่ใจนะว่าจะให้ไอ้คนนี้เป็นโปรดิวเซอร์จริงๆอ่ะมันไม่เห็นแรปเลยเออแต่เขาแรปเก่งจริงนะครับนี่เขาแค่เจ็บคอเฉยล่ะลุงอะไรเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมไปแรปให้ฟังถึงบ้านเลยลุงล่ะนี่แกเป็นพนักงานขายของขายอาหารแกจะแรปเป็นจริงๆเหรอพ่อแม่ผมสอนมาลุงอ๋อคือเก่งตั้งแต่เด็กเลยว่างั้นเถอะตั้งแต่เกิดเลยผมถือไม้ออกมาจากท้องแม่เลยอ่ะลุงบักเกอร์ไปแล้วแชมป์งานชื่ออะไรผมไปจ้างอะตอมทำโปสเตอร์มาครับมันเขียนว่า Infinity Rapper ครับการแข่งขันแรปประจำเมืองครับโอ้ล่ะแต่ก็สวยนะแล้วทำไมไม่มีรูปลุงเลยวะคือพอดีว่าผมลืมใส่นะครับวันนั้นลุงตอนนี้เด็ดอยู่แล้วลุงดูปั้นลุงโอ้โหนี่ไงครับผมจ้างคนมาทำมาลุงโอ้โหเดี๋ยวไหนโอ้ลูกปั้นนั่นน่ะล่ะใช่ครับผมจ้างวิศวกรนะครับมาทำให้ลุงเนี่ยหมดไปหลายแสนเลยนะครับโอ้ว้าไปดูแป๊บโอ้โหแชมป์นี่ลุงมีสร้อยทองด้วยสุดยอดเลยแต่ลุงถามจริงเถอะอะไรครับนี่แกคิดดีแล้วเหรอว่าจะทำจัดรายการนี้ขึ้นมาก็คิดดีแล้วครับการลงทุนอะไรนะแชมป์เราจะต้องคิดให้รอบคอบไม่ใช่ทำไปแล้วเจ๊งนะเข้าใจไหมเข้าใจครับคือเวลาเราทำอะไรก็ต้องหวังผลกำไรไม่ใช่เอาแต่แบบว่าทำไปแบบขาดทุนอะไรเงี้ยมันไม่ดีเข้าใจก็ได้ครับคุณเปรมชัยครับและผมครับว่าไงครับครบ1เดือนแล้วตอนนี้คุณสามารถออกมาจากคุกได้แล้วนะครับว้าวดีจังเลยขอบคุณมากครับพอดีลูกผมกำลังจะกลับมาพอดีเลยขอบคุณมากครับต่อไปก็อย่าไปทำร้ายแมวดำอีกนะครับ
ครับผมอันนี้ของฝากจากผมเป็นพิซซ่าที่ผมกินแล้วขอบคุณครับโอเคไปได้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับพ่อจ๋าคิดถึงพ่อจังเลยเอาว่าไงลูกคิดถึงมากเลยครับก็พ่อเพิ่งออกมาจากคุกนะพ่อไปยิงแมวดำก็อย่าไปทำตามลูกมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพ่อจะสอนเล่นเกมอ่ะเล่นเกมไหมครับถ้าวันนี้คุณยังไม่ซ่อมรถให้ผมนะผมจะไปแจ้งตำรวจไปเลยไปเออผมไปแน่มาเจอกันอยู่แล้วโอเคงั้นก็ตามนั้นนะแล้วแต่แกอยากลงทุนอะไรก็แล้วแต่แกนะแต่ขอให้มีกำไรก็พอการลงทุนนะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันได้กำไรก็ดีถ้างั้นเดี๋ยวลุงก็ช่วยเป่าประกาศให้นะเฮ้ยนี่อะตอมมาพอดีเลยครับอะตอมเฮ้ยลืมอะไรเออใช่ไงแกลืมใส่รูปฉันไงทำไมอะฮะจะไม่ดีตรงไหนอะฮะมาทำไม่อยู่เนี่ยมาทำไม่อยู่ยังไงทำไมหัวร้านอะไรแกกับหัวร้านเหมือนกันเลยแกใส่แว่นทำไมฮะแกตาบอดนะโถเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจสแวบสแวบสแวบอะไรอะตอมทำอะไรอะใส่ให้แล้วเนี่ยเห็นไหมเออทำไมฉันใส่เสื้อสกปรกแบบนั้นน่ะเอ้าจิบหายเฮ้ยอตอมอตอมฮะยังไงก็ช่วยปรับประกาศให้พวกที่แรปเปอร์หรือว่าคนที่สนใจแรปมาประกวดการแข่งขัน Infinity Rapper ด้วยนะได้เลยลุงก็จะไปเหมือนกันเฮ้ยไปไหนไอ้อตอมหัวละไปครับหัวแกไงมาเถอะไปหาผมมั้งเออถ้ายังไงผมขอไปโรงพักก่อนนะครับเฮ้ยไอ้หัวร้านเอ้าผมเนี่ยต้องพูดลุงใบลุงใบลุงใบครับเอ้าเฮ้ยคุณเปรมชัยหายทุกคนแซงคุณเปรมชัยหายครับคุณเปรมชัยหายเหรอครับใช่ครับมาดูสิครับเนี่ยไม่เหลือใครเลยลุงบอยเอายังไงดีครับแจมปล่อยไปแล้วเอ้าครบกำหนดแล้วเหรอครับครบกำหนดแล้วเอ้าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเลยครับปะโถให้ผมตกใจลุงบอยครับพอดีว่าผมมีประกวดแรปเปอร์ลุงบอยสนใจแรปไหมครับอ๋อใช่ใช่ลุงอยากจะแรปดูสักครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้อะตอมเอาใบสมัครมาให้นะครับเดี๋ยวรออะตอมทะเลาะกับลุงสนิทให้เรียบร้อยก่อนฮะใช่ทะเลาะกับลุงสนิทเหรอใช่ครับเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์ลุงนี่มันก้าวร้าวแล้วล่ะเดี๋ยวลุงจะซ่อมมันใหม่แล้วได้ครับอุ้ยปรับปรุงนิสัยหน่อยเพราะนิสัยมันแย่มากโอเคได้เลยครับแล้ววันนี้ไม่มีเรื่องอะไรรับแจ้งเลยครับหรือยังไงยังไม่มีเลยแหละแชมป์ลุงก็เลยไปดูแลบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้มาไม่ได้อยู่ตรงนี้โอ้ครับได้เลยเอางั้นไงมาแล้วมีคนมาแล้วอะไรครับฮะเรียกเหรอพ่อตาเขาทำลายรถผมครับพูดอะไรวะเฮ้ยพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่สิพ่อตาทำลายรถผมอะอะไรลุงบอยผมฟังไม่รู้เรื่องพ่อตาทำลายรถผมรถทำลายตั้งแต่วันไหนครับทำไมถึงทำลายยังไงเขาทุบรถผมตั้งแต่ตอนไหนตอนอาทิตย์ก่อนครับ2อาทิตย์ก่อนแล้วเพิ่งมาแจ้งความวันนี้เนี่ยนะครับผมพอดีอยู่แต่ในแลบครับโอ้โอเคแล้วยังไงไหนลองเล่าซิว่าเป็นยังไงก็ตอนนั้นรถผมเสียผมก็เลยกะว่าจะไปหาคนมานี่แล้วผมลืมแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเจอพ่อตาทุบรถผมได้เดี๋ยวไปเรียกพ่อตาให้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคดีพ่อตาพ่อตาไปโรงพักกับผมครับอ้าวอะไรขึ้นกันอะไรขึ้นตามมานี่ครับพัวหลีคุณต่อยกันเลยครับเอาไงรอเล่นรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยพ่อตาถือขวานทำไมอ่ะโอ้ก้าวร้าวเชียวยังไงครับทั้งคู่รถเขาทำไมเนี่ยใช่พ่อตาไปทุบรถของดร.แมนทำไมครับก็เห็นเขาแบบขวางมาหลายวันแล้วผมเลยทนไม่ไหวแล้วรอบนี้เลยทุบเลยโอ้เอาไปเสียขวางหน้าบ้านใช่ไหมขวางหน้าบ้านเหรอครับใช่ขวางทางออกครับรถแต่เขารถเขาเสียนะครับเขาก็ยอมบอกมาขวางหลายวันมากแล้วทำไมถึงคนก็เลยติดท้ายแบบนี้รถผมนะมีพูดไม่รู้เรื่องเลยคุณไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรบนรถผมใช่ไหมใช
ใช่ใช่พ่อตาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทุบรถเขานะครับแต่ว่าคุณผิดอีกหนึ่งข้อหานะครับคุณดร.แมนครับผมขวางการจราจรจอดรถขวางทางจราจรใช่ครับส่วนพ่อตาก็ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เจ้ากันก็ถือว่า 50-50 นะใช่50-50ถ้างั้นคุณดร.แมนครับคุณไม่สามารถที่จะให้เขาออกค่าเสียหายได้หมดนะครับคือผมหมายถึงว่าคนละครึ่งดีกว่าไหมครับเพราะว่าคุณก็ผิดเหมือนกันนะครับดร.แมนเพราะว่าจอดรถขวางหน้าบ้านเขาคือแทนที่คุณจะเข็นรถไปจอดที่อื่นก็ได้เพราะว่ารถจะมีล้ออยู่ล้อคุณไม่ได้พังใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละครับทำไมไม่เอารถมาซ่อมร้านผมล่ะโธ่เออเนี่ยซ่อมร้านเอาพ่อตาซ่อมรถด้วยใช่ซ่อมเหมือนกันโอเคครับผมมันก็ได้มาพ่อตาโอเคงั้นเดี๋ยวจ่ายคนละครึ่งไงโอเคตามนั้นป่าเออครับใครครับโอ้โหนั่นแหละคนไทยต้องปองดองกันใช่ไหมครับลุงบอยใช่แล้วใช่อะไรใครกินยาดองอะตอมยาดองบ้าเลยล่ะอะตอมเออถามจริงทำไมต้องใส่แว่นสีดำด้วยตาบอดเหรอกระปุกมันเท่เกินไปผมมันเท่เกินไปนะโอเคไปไปไหนอ่ะเอ้าก็ไปเวทีไงอ๋อไปTVไปเดี๋ยวลุงไปดูว่าเวทีนี้มันประกวดแรปกันยังไงเนี่ยครับไปแต่ว่าอะตอมนี่รู้สึกจะก้าวร้าวขึ้นทุกวันเดี๋ยวลุงจะปรับปรุงวงจรใหม่นะไม่เอาเอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้แหละคนอุ้ยเดี๋ยวเราสร้างขวางทางจราจรจะดีเหรอครับผมก็ถามอะตอมแล้วว่าทำไมถึงเอาที่นั่งมาขวางการจราจรเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันคือประเภทมันคือช่วงเทศกาลไงเออฉะนั้นเราจะต้องมีอะไรมากั้นเพื่อไม่ให้รถผ่านไปได้นะครับให้รู้ว่าแบบว่าที่นี่คือจัดงานอยู่ทำหรือยังครับอะตอมทำยังตรงนู้นก็มีแล้วนี่ตรงนู้นอ่ะโอ้โอเคโอเคจัดไปอ่ะพ่อตามีอะไรครับอยากจะคุยกับลุงบอยที่ไหนได้เลยครับพ่อตาบ้างไงครับอยากจะให้เจ้าเฟี้ยวกลับมาเจ้าเฟี้ยวไหนเจ้าเฟี้ยวลูกของฉันไงอ๋อน้องสาวของเลยเหรอครับใช่น้องชายสิชน้องชายนั่นแหละครับน้องโอ้อยากให้กลับมามากเลยแต่ว่าเขาทรยศพวกเรานะพ่อตาเดี๋ยวคนละเฟี้ยวครับคนละเฟี้ยวเหรอครับใช่คนละเฟี้ยวครับงั้นลูกพ่อตาเดี๋ยวผมจะเอาเฟี้ยวคนที่เป็นลูกพ่อตากลับมาให้นะเดี๋ยวเจียวหรือเฟี้ยวนะฮะเฟี้ยวงั้นก็แลบอยู่ข้างล่างของบ้านเราเอางั้นก็ลุงบอยไปก่อนเลยครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขอจัดงานก่อนงั้นเดี๋ยวไปกับใครลุงบอยไปนำโอเคมาเอาตอมมาด้วยกันเออจะแบบไอ้แชมป์ลุงทำการขวางจราจรเรียบร้อยนะอ๋อครับเนี่ยแหละครับใช่ห้ามผ่านรถห้ามผ่านอ๋อโอเคดร.แมนครับครับผมก็รถซ่อมเสร็จยังครับก็เดี๋ยวรอพ่อตาซ่อมให้ผมเขาทำพลังเขาก่อนโอเคครับก็คุณสนใจที่จะมาแรปเปอร์ไหมครับโย่โย่ครับเรื่องอย่างนี้ผมไม่เก่งครับผมขอผ่านแล้วกันโอเคแล้วคุณได้ธนาคารเหรอครับครับสนใจแรปโย่ปะครับไม่ครับผมถ้างั้นก็ให้เป็นเกียรติเป็นคนดูหน่อยก็ได้นะครับครับโอเคอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทีมครับคุณทีมที่อยู่ในเมือง MCKK.net นั่นเหรอครับใช่ครับอ้าวคุณมาได้ไงอ่ะผมรอดชีวิตมาได้ครับคุณรอดไปได้เหรอครับคุณห้อยพระอะไรครับไม่รู้ครับไม่ได้ห้อยครับไม่ได้ห้อยแล้วไอ้ที่อยู่ตรงข้างๆไข่คุณคืออะไรอ่ะสังฆังครับสังฆังตายแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมคุณเปรมชัยดีกว่าลาเจ้าผู้ใดนี่สวัสดีครับคุณสาวสวยสวัสดีค่ะพอดีว่าเห็นคุณเปรมชัยไหมครับไม่เห็นหรอครับแล้วคุณเป็นใครครับเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเอ้าอะไรครับเอ้าเฉยเลยแชมป์อย่าไปยุ่งกับไอ้คนนี้มากทำไมล่ะครับไม่รู้ดิลุงว่าเขาไม่เป็นมิตรเท่าไหร่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นคุณเปรมชัยด้วยคุณเปรมชัยว่าไงครับคุณแชมป์ไม่ได้ว่าไงครับไอ้คนที่เป็นผู้หญิงอยู่หน้าเคาน์เตอร์เขาคือใครเหรอครับอ๋อลูกสาวผมเองครับเขามาเยี่ยมผมอ๋อเหรอใช่ครับหน้าตาน่ารักแจ่มใสกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าคุณเปรมชัยสนใจที่จะมาแรปไหมครับ
ไม่ครับอ๋อครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยลงประกวดเองดีไหมเนี่ยโอ้จ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋เฮ้ยแต่ยังคนเชียร์ไม่ยินครับหม้อสาวซะหน่อยคุณทีมครับผมสนใจมาแรปเปอร์ไหมครับโยโย่ครับสนใจครับสนใจถ้างั้นก็กรอกรายละเอียดตรงนี้เลยครับตามผมมาตามมาเลยครับมีแค่2คนเองที่จะมาแรปชิบหายแล้วเออโยโยโยเฮ้ยโยเฟี้ยวน้องรักใครวะว้าวโอ้ทำไมไม่อาบน้ำบ้างเลยวะเนี่ยเจ้าเป็นใครหรือเจ้าเป็นใครท่านพ่อท่านพ่อใส่ชุดอะไรไม่แกใส่ชุดหนังไปอาบน้ำไปอย่าไปอาบน้ำก่อนจังหวะไปละแรปคืออะไรแรปคืออะไรข้าอยากรู้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคือไปอาบน้ำก่อนไปโอ้ยได้ได้แป๊บนึงนะย้ำครับเขาคือใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับนะเรื่องมันยาวใช่ครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มางาน Infinity Rapper ของเมืองเรานะครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านแล้วก็เหล่าแรปเปอร์ทุกๆคนเลยนะครับนะงานนี้ร้านผมเป็นคนจัดนะแล้วก็มีโปรดิวเซอร์คือคุณเลนครับแล้วก็โปรดิวเซอร์คุณคุณชื่ออะไรนะครับโจปี้บอยโจปี้บอยโจปี้บอยนะครับถ้ายังไงก็ไปชมการแสดงหรือการแรปเปอร์ของเมืองเรากันเลยครับวันนี้ผมจะมาแรปเปอร์นะครับทุกคนโยโย1 2นับแรกที่กูเดินขึ้นมาแล้วมึงก็จำไว้กูไม่เป็นคนขายยาแรปเปอร์แบบกูนี้ไม่เหมือนใครมึงก็ดูไว้สัตว์นี่กูของจริงโยโยเฮ้ยใครบอกว่ากูเป็นผู้ชายชายเธอมากบอกว้าวชอบเธอมากไปไม่รู้จะบอกมึงไงว่ากูหน้าเหมือนควายควายเธอรักไปจนติดจะรักไปจนตายเธอจ๋าเธอเราวางจะเจอหมดอ่ะมันคืออนาคตมึงคืออนาคตอยากให้เธอนั้นเรียกว่าผัวไม่รู้จะบอกยังไงว่าอยากให้เธอเรียกว่าผัวแย่ จบแล้วเข้าใจไหมบ๊ายบายเจอกันคุณครับผมขาดเย้หน้าตาดีกันอย่างนี้แหละคุณผมให้คุณครับโอ้ยเย้ทุกคนดีใจกับผมหน่อยตบมือตบมือแต่คุณควรแก้ไขเรื่องสำเนียงคุณอีกนิดนึงนะครับขอโทษครับผมให้มันเฮฮาตลกครับเนอร์อีกนิดหน่อยอะครับผมมันเนอร์นะครับผมขอโทษครับแต่จังหวะทุกอย่างดีหมดเลยครับอินเนอร์ครับผมครับผมผมขอโทษครับแต่รวมทั้งหมดแล้วสุดยอดเลยครับตบมือดิครับรออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ให้ดอกไม้นะครับก็งานนี้เป็นงานผมนะครับแล้วผมก็ต้องมาแรปเองเพราะว่าคนแรปมันไม่เพียงพอนะครับผมแชมป์ AKA หลานลุงสดิษครับพร้อมฟังหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็โย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 ผมชอบผู้หญิงที่น่ารักโยเป็นไงครับโยเวลาเจอทีไรก็ชอบทักโยถึงแม้หน้าตาจะไม่ดีนักโยโยผมก็จะฮักสุดหัวใจครับขอบคุณมากครับคุณไม่ผ่านทำไมล่ะครับคุณได้แต่โยโยครับไม่เป็นไรครับคุณผมว่านะถ้าคุณแรปอย่างเงี้ยครับผมขอให้ไม่ผ่านขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับแล้วคุณไม่ฟังจากกรรมการเลยเหรอครับผมไม่ฟังแล้วผมไม่ผ่าน
สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงบอยจะมาแรปอะไรนะครับผมโอ้โหเชิญเลยครับInfinity เมืองนี้ไม่หานะเมืองนี้ไม่ใช่ของใครโปรดจงรู้ไว้ซะใครคิดจะมาทำลายเชิญกลับไปซะอย่ามาซัดกับลุงบอยเพราะไม่มีวันชนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนี้อย่าหาว่าลุงบอยสอนมองดูหุ่นไส้ลุงระวังจะทำให้น้องหลอนเดินออกไปดีๆไม่ต้องมาทำหน้าหนอนลุงบอยอยู่ตรงนี้ไม่มีใครตอบก่อนขอโทษลุงติดลมมาจากรัฐอิตนาวแต่คุณไม่น่าไปนะเพราะว่าคุณแค่เด็กดมกาวถ้าทำตัวแบบนี้คงจะไม่มีใครเอาที่เมืองของลุงบอย This is my house จบแล้วครับคุณท่านว้าวคุณครับผมขอตัดสินให้คุณคุณผ่านครับผมแล้วต่อไปนี้คุณจะไม่มีคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นคุณแรปได้ดีมากคุณผู้ชมครับครับผมขอบคุณครับกรรมการครับผมการแรปครั้งนี้นะครับผมดูแล้วเป็นการแรปแบบสดนะครับผมไม่ได้เตรียมบทมานะครับโอเคครับได้เลยยังไงก็จบว่าใช่ใช่เจาะแน่ๆจดจดสวัสดีครับผมทีม NOOB นะครับวันนี้ผมจะมาแรปครับผมจะมาแรปเกี่ยวกับการพนันนะครับการพนันเป็นเรื่องไม่ดีถ้าคุณลองต้องโดนสักทีเงินทำงานหามาทั้งปีเมื่อคุณไปลองก็ต้องหมดตัวทุกทีการพนันไม่ดีอย่างที่คิดการพนันไม่ดีเลยสักนิดการพนันเสียใจทั้งชีวิตน้องมองกันดีๆมันก็คือยาพิษวู้ฮู้วู้ฮู้สุดมากคุณผ่านผมคุณครับคุณผมขอตัดสินให้คุณผ่านครับผมเจอกันในรอบไฟนอลครับสวัสดีครับผมโยผมแซนไอกะนี่ครับ AKA กากี้นะครับผมแน่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมาแรปแบบฟรีสไตล์นะครับแบบไม่ได้จดไม่รู้แต่แรปเรื่องอะไรด้วยนะครับอีโมอีโมอีโมอีตาอีแมนใจเย็นครับใจเย็นอ้าวโยวันนี้ผมมาแรปให้คนฟังเหมือนผมไม่อยากเป็นคนดังโยคงไม่มีใครอยากฟังที่ผมอยู่นิ่งไม่ได้เพราะในกางเกงเป็นสังคังอ่ะโจตอนนี้ก็คิดแรปไม่ออกคือแรปแบบกระจอกแรปไงซะอีดอกอีแมมทุยใครบอกจบแล้วครับต้องอีแมมต้องอีแมมคุณจะตัดสินคุณว่าผ่านเย้คุณเนี่ยดูแรปแบบสุดยอดไปเลยนะถ้าบนโลกเนี่ยมีคนอย่างคุณเยอะๆเนี่ยนะวงการแรปบอกเลยจะต้องที่หนึ่งของประเทศครับผมให้โอ้โหสุดยอดเลยอันดับหนึ่งของวงการแอมสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแซนดี้มาแล้วแซนดี้เฮ้ยมาคนมาโทรเฮ้ยกัญชาบ้ากัญชาบ้าอ่ะผม AKA กัญชานะวันนี้ผมจะมาแรปเกี่ยวกับชีวิตของผมนะกัญชาอ่ะโอเค1 2 3สู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเลือดออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาเวทมนต์และใช้อาคมได้ตามสนองส่วนเวลาเราฆ่าก็ให้ตายอย่างสยองสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติคนคุมมันให้ดีๆอย่าให้มันพลาดคุณแรปแบบนี้อ่ะผมจะให้คุณอ่ะพลาดโอ้ชนะไอ้แชมป์มาขอบคุณมากครับลุงรู้จักกันนะผมนี่ไม่อ่อยให้ลุงนะตัดสินใจให้ผมเนี่ยเจียบขาดนะลุงเจียบขาดผมเนี่ยจะให้ลุงเนี่ยดีเนี่ยไม่ได้พาลุงจะได้แชมป์ไปละโอ้ชนะหลานตัวเองโอเคครับคุณผู้ชมได้จบแล้วนะครับกับการแรปInfinity Rapper ขอตบมือนะครับขอเสียงตบมือหน่อยวันนี้นะครับดูเดือดมากนะครับโดยเฉพาะการแรปเยอะอ่ะเยอะอ่ะนะครับงานได้จบลงไปแล้วนะครับก็ติดตามกันด้วยครับติดตามกันด้วยนะครับกับพาร์ทหน้านะครับเจอกันกัน
ฮึมีผ่านอยู่คนเดียวเอาตอมไม่ผ่านอยู่คนเดียวอ่ะทำไมอ่ะสมควรแล้วเฮ้ไม่ผ่านเดี๋ยวพี่แกแลบกากว่าพี่ทำไมแกผ่านวะฉันชนะแกด้วยชนะเว้ยชนะเว้ย